ปีทองยูกิเพนพากาหลังซบหาทองคำล่าสุดเคสละครช่องดังเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่วิาพากวิจารณ์เละมาแรงในขณะนี้เมื่อนายห้างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเพนพากานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ค่ายไหาทองคำและต้องบอกว่าปังไม่ไหวเปิดคิวงานยูกิหายทองคำ หลังประจักษ์ชัยออกรถตู้ป้ายแดงงานแน่นจนแทบไม่มีเวลาหายใจโดยงานนี้ยูกิก็ได้โพสต์อัปเดตคิวเดือนมีนาคมที่แน่นจนสิ้นเดือนว่าอัปเดตคิวงานล่าสุดนะคะขอบคุณผู้จัดและเจ้าภาพทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสหนูนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนอย่าลืมมาเจอกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณยู ต้องบอกว่าเป็นปีทองของยูกิเทนพกาหลังเธอนั้นซบหายทองคําล่าสุดอนาคตกลเคสละครเตรียมเป็นนักแสดงช่องดังโดยประจักษ์ชัยนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าคุณยูแคสละครบทนางเอกละครแอนคุณยายงานหน้าที่ว่าการอำเภอตะกวัวป่าพัางงาหายรายงาน ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นรอติดตามชมผลงานอย่างมากมาย